เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อไปครับมาดูกันที่ข้อ11เลยให้ A B C เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มี C เป็นมุมฉากและให้ D เป็นจุดบนด้าน AB ถ้า AD ต่อ CD ต่อ BD เท่ากับ1ต่อ2ต่อ3แล้ว AC ส่วน BC ทั้งหมดกำลัง2มีค่าเท่ากับเท่าใดครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนเองครับจากที่โจทย์ให้มาเราก็วาดรูปของเราขึ้นมาก่อนเลยครับสามเหลี่ยมมุมฉากที่มี C เป็นมุมฉากนะครับก็ประมาณนี้ครับ C เป็นมุมฉากครับแล้วก็กำหนด A กำหนด B แบบนี้ก็สังเกตครับเขาบอกว่า AD ต่อ CD ต่อ BD เป็น1ต่อ2ต่อ3ดังนั้นผมคิดว่าจุด D ก็น่าจะอยู่ประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับจุดดีเป็น1ต่อ2ต่อ3ถูกไหมครับก็เนื่องจากอัตราส่วนเป็น1ต่อ2ต่อ3เนี่ยดังนั้นผมก็กำหนดให้ด้านมันเป็น 1x 2x 3x แบบนี้ก็ได้ถูกไหมครับโอเคครับทีนี้ครับเนื่องจากทำโจทย์ให้มาแค่นี้เนี่ยมันยังทำอะไรไม่ออกครับดังนั้นผมจะลากเส้นเพิ่มเส้นนี้ครับผมลากลงมาถึงจุด E แบบนี้ให้มันตั้งฉากเราจะได้ว่าอะไรครับเห็นชัดๆเลยครับว่าสามเหลี่ยม ACB คล้ายกับสามเหลี่ยม DEB ถูกไหมครับดังนั้นAC ต่อ DE ก็จะเท่ากับ AB ต่อ DB และก็จะเท่ากับ CB ต่อ EB ครับก็ตรงนี้แทนเลขครับก็จะได้ AC ต่อ DE เท่ากับ AB ครับ AB ก็4 DB เป็น3ครับแล้วก็เท่ากับCB ส่วน EB ครับทีนี้ครับผมกำหนดให้ด้าน AC ทั้งด้านเลยนะครับยาว A เล็กครับแล้วก็ด้าน CB ทั้งด้านเลยครับยาว B เล็กแบบนี้ครับทีนี้ผมแทนเลขเข้าไปครับAC ยาว A นะครับก็จะได้ว่า DE เนี่ยก็คือ3ส่วน 4A ถูกไหมครับ3ส่วน 4A ส่วน EB นะครับก็แทนเลขเข้าไปตัวนี้เป็น B ครับดังนั้น EB ก็จะเป็น3ส่วน 4B ครับก็จะทำให้ส่วนตรงนี้นะครับตรง CE เหลือ1ส่วน 4B ครับโอเคนะครับทีนี้ครับพิจารณาจากสมการของพีทาโกรัสครับพิจารณาสามเหลี่ยมรูปใหญ่ก่อนสามเหลี่ยม ABC เราจะได้ว่า A กำลัง2บวก B กำลัง2เท่ากับ 4x ทั้งหมดยกกำลัง2ถูกไหมครับต่อไปครับพิจารณาที่สามเหลี่ยม CDE แบบนี้ครับเราจะได้3ส่วน 4A ยกกำลัง2บวก1ส่วน 4B ยกกำลัง2จะเท่ากับ 2x ยกกำลัง2ถูกไหมครับทีนี้เราก็ได้มาแล้ว2สมการครับผมเอาสมการล่างมาจัดใหม่ให้มันดีๆนะครับจะเป็นแบบนี้ครับส่วนสมการบนครับก็จะเป็น a กำลัง2บวก b กำลัง2เท่ากับ 16x กำลัง2ทีนี้ครับสิ่งที่โจทย์ถามเนี่ยคือ AC ส่วน BC ถูกไหมครับ
AC เนี่ยก็คือ A เล็กส่วน BC ก็คือ B เล็กถูกไหมครับแสดงว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยโจทย์ต้องการแค่ A เล็กกับ B เล็กถูกไหมครับแสดงว่าเราต้องหาทางกำจัดเจ้าตัว X นี่ออกไปดังนั้นผมเอา4คูณเข้าไปในสมการครับมันจะเป็น9ส่วน4 x กำลังผิดครับเป็น9ส่วน4 a กำลัง2บวก1ส่วน4 b กำลัง2เท่ากับ 16x ซึ่งเนื่องจาก 16x เนี่ยเท่ากับ a กำลัง2บวก b กำลัง2ครับผมดึงลงมาแทนตรงนี้จะกลายเป็น9ส่วน4 a กำลัง2บวก1ส่วน4 b กำลัง2เท่ากับ a กำลัง2บวก b กำลัง2ครับทีนี้ก็ย้ายข้างตามปกติแล้วครับย้าย a มาลบครับแล้วก็ย้าย1ส่วน4 b กำลัง2ไปลบฝั่งนี้ก็จะกลายเป็น5ส่วน4 a กำลัง2เท่ากับ3ส่วน4 b กำลัง2ย้อนกลับไปดูโจทย์ใหม่อีกทีนึงครับสุดท้ายแล้วเนี่ยโจทย์ถาม a ส่วน b ทั้งหมดยกกำลัง2ถูกไหมครับซึ่งมันก็คือ a กำลัง2ส่วน b กำลัง2นี่คือสิ่งที่โจทย์ถามนั่นเองดังนั้นง่ายๆเลยครับผมย้าย b กำลัง2ฝั่งนี้ไปหารแล้วก็5ส่วน4ฝั่งนี้ไปหารครับจะได้ออกมาเป็น a กำลัง2ส่วน b กำลัง2เท่ากับ3ส่วน4ส่วน5ส่วน4ครับส่วน4ตัดส่วน4ครับออกมาเป็น3ส่วน5นั่นเองครับก็จะได้ว่าข้อนี้ตอบช้อยส์ d นั่นเองครับทบทวนกันใหม่ตั้งแต่แรกนะครับก็ผมวาดรูปขึ้นมาก่อนเนื่องจาก A B C เนี่ยเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากผมก็วาดให้มันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากแบบนี้ครับแล้วก็ลากเส้นตามที่โจทย์ต้องการโดยมี A D ต่อ C D ต่อ B D เนี่ยเป็น1ต่อ2ต่อ3ซึ่งในที่นี้ผมก็กำหนดให้เป็น 1x 2x 3x ครับจากนั้นผมลากเส้น D E ลงมาตั้งฉากที่ C D ครับและใช้สามเหลี่ยมคล้ายผมจะได้สมการพีทาโกรัสออกมา2อันก็คือสมการในเส้นสีเขียวฝั่งนี้ทั้ง2อันนะครับจากนั้นก็เอาสองสมการนี้มาแก้สมการเราก็จะได้สิ่งที่โจทย์ต้องการครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะง่วงก็พักก่อนได้นะคะพร้อมเมื่อไหร่ก็ดูคลิปความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา